กอดยิ่งหนาวมันเหงามันร้าวไม่เคยจะมั่นคงเมื่อคำว่าบางทีฉันว่ามันก็ถึงเวลาแล้วที่เราสองคนควรจะแยกทางกันสักทีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิพลอยฟังผมอธิบายก่อนทีนี้เข้าใจหรือยังเวลาโดนตบมันเจ็บแค่ไหนใจเย็นก้อยทีนี้มันโรงพยาบาลนะแล้วคุณเห็นในนี้มันทำกับฉันไหมล่ะแล้วคุณมาที่นี่ได้ยังไงฉันก็มาหาหมอตามนัดของฉันน่ะใครจะรู้ว่าพวกคุณอยู่ที่นี่กันนะตอแหลคนรู้เรื่องทุกอย่างนั่นแหละรวมถึงเรื่องที่จ้างคนมาตบฉันด้วยแกพูดอะไรไหนอะหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานระวังฉันฟ้องผ่านหมิ่นประมาทและทำลายร่างกายนะไม่เอานะก้อยอย่าให้มันมีเรื่องเลยผมขอแหละแล้วคุณจะให้ฉันถูกตบฟรีอย่างนี้ถ้าอยากตบเกินเข้ามาเลยจะได้เลิกทำตัวเป็นอีแอบที่คอยบงการคนอื่นเขาอยู่เบื้องหลังสักทีฉันไม่ตบเธอให้มันเสียมือหรอกนะกลัวติดโรคอ่ะเอ้ยเดี๋ยวๆปล่อยหยุดก่อนหยุดก่อนครับหยุดก่อนก้อยคุณจะไปหาหมอไม่ใช่เหรอเดี๋ยวหมอจะรอนะคุณก็ไปกับฉันสินี่คุณปล่อยให้เมียน้อยมาทำร้ายฉันแล้วคุณยังจะไม่ดูแลฉันอีกเหรอคุณเป็นสามีไว้เดี๋ยวผมติดต่อไปนะคุณเห็นหรือยังนะสุดท้ายเขาก็เลือกเมียเขาอยู่ดีแล้วคุณยังจะเป็นของเล่นให้เขาอยู่ทำไมยิ่งหนาวมันเหงามันร้าวไม่เคยจะมั่นคงเมื่อคำว่ายิ่งกอดยิ่งหนาว